ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมะประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าถ้ามองดูปริทัศน์แห่งชีวิตทุกแง่ทุกมุม คอยทบทวนการบรรยายครั้งที่แล้วมาว่าการบรรยายชุดนี้มุ่งหมายอะไร การบรรยายมุ่งหมายจะให้มองเห็นธรรมะชนิดที่เรียกว่ารอบด้านคือมองกันรอบด้านด้านบนด้านล่างด้านขวางหรือที่จุดศูนย์กลางแค่มองอะไรหมดทุกด้านเรียกว่าปริทัศน์เราจะมองดูกันโดยปริทัศน์หรือซึ่งปริทัศน์ทั้งของธรรมะและชีวิตในครั้งที่แล้วมาก็เคยบอกให้ทราบว่าธรรมะหรือชีวิตนั้นมันก็เป็นสิ่งเดียวกันหรือถ้าเราจะแยกออกจากกันก็โดยมุ่งหมายเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนถ้ามองดูทีเดียวกันในฐานะที่ว่าเป็นธรรมะหรือธรรมชาติแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวกันก็ได้ซึ่งเราอาจจะมองได้หลายแง่หลายมุมดังนั้นขออย่าเพ้อรังเกียจหรือรำคาญด้วยคำว่าปริทัศน์ซึ่งเป็นคำใหม่ๆประดิษฐ์ประดอยคล้ายๆกับประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาพูดเพื่อให้เป็นคู่กับคำต่างประเทศแต่เราจะเครื่องประโยชน์ของคำว่าปริทัศน์ปริแปลว่ารอบๆทัศน์แปลว่าเห็นหรือดูดูแล้วเห็นปริทัศน์ก็คือดูกันอย่างรอบด้านไม่เท่าไรคำพูดชนิดนี้มันก็จะกลมกลืนกันไปในภาษาธรรมดาแล้วก็ชินไปเองเราเอาแต่ความสะดวกในการพูดจาเช่นคำว่าปริทัศน์นี่มันมีความหมายว่าดูชนิดที่รอบด้านทั่วถึงทั้งในส่วนลึกซึ่งดูด้วยตาธรรมดาไม่เห็นก็ดูได้ด้วยตาแห่งปัญญาข้างบนข้างล่างด้านข้างโดยรอบดูเห็นเป็นสิ่งที่เนื่องกันเหมือนอย่างว่าจะดูโลกนี้ทั้งโลกถ้าดูเห็นหมดมันก็เนื่องกันเป็นหนึ่งโลก หรือโลกเดียวแต่การมองนั้นมันก็ยาก ไม่รู้ว่าจะไปยืนมองที่ตรงไหนเราต้องเลือกหาที่ที่มันจะเห็นได้มากที่สุดอย่างว่าเราจะดูวิวให้ได้มากที่สุดเราก็ขึ้นไปมองดูบนยอดภูเขาเราก็เห็นวิวนั่นได้
มากกว่าที่จะมองดูที่ตีนเขา ขึ้นไปดูบนยอดเขาสุดมองเห็นไปถึงทะเลถ้าน้ำใสดีก็มองเห็นถึงก้นทะเลหรืออาจจะคำนวณถึงก้นทะเลได้ดีกว่าที่จะยืนมองดูที่ตีนเขาดังนั้นเรามีวิธีใดที่จะมองดูอะไรให้เห็นโดยรอบด้านอย่างนี้ก็ควรพยายามแต่ที่กล่าวนี่มันเป็นเรื่องธรรมะคิดที่ไม่มีตัวตนที่จะมองด้วยตาธรรมดาแต่จะต้องมองด้วยตาแห่งจิตใจหรือที่เรียกว่าตาของปัญญาปัญญาจักษุคือตาของปัญญาแล้วมองเห็นธรรมดังนั้นจึงเรียกว่าธรรมจักษุคือตาสำหรับจะมองเห็นธรรมชีวิตนี้เป็นสิ่งเดียวกับธรรมเราจึงต้องใช้ตาที่เรียกว่าปัญญาจักษุหรือธรรมจักษุ มองดูให้รู้ให้เห็นมากเท่าที่จะทำได้เราก็จะรู้จักสิ่งทั้งปวงดีขึ้น รวมทั้งตัวเองด้วย การที่ไม่มองเห็นสิ่งทั้งปวงก็คือไม่รู้จักสิ่งทั้งปวงความไม่รู้จักก็ทำให้เข้าใจผิดต่อสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดการแบ่งแยกไปตามความเข้าใจผิดคือไปหลงรักบางอย่างหลงเกลียดบางอย่างหลงชอบใจบางอย่างไม่ชอบใจบางอย่างกลัวบางอย่างกล้าในบางอย่างเรียกว่าเป็นความโง่เสมอกันความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยากระทั่งทำลายล้างเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความโง่ชนิดหนึ่งหนึ่งมาจากการที่ไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นตามที่เป็นจริงเพราะว่าถ้ามองเห็นตามที่เป็นจริงมันก็จะมองเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมีความเป็นเช่นนั่นเองของมันแต่ละอย่างละอย่างทุกสิ่งการมองเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทุกสิ่ง นั่นแหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนาบางคนมันไปยึดติดตำราหนังสือหนังหามากเกินไปจนไม่รู้ว่าหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนพูดสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ประสีภาษาต่อธรรมะก็อยากจะพูดว่าจงมองให้เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงนี่ก็คือเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวงอย่างไรเรียกว่ามองเห็นอย่างไรเรียกว่ามองไม่เห็นก็ตอบได้อย่างกำปั้นทุบดินอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าถ้ายังมองเห็นเป็นของน่ารักน่าโกรธน่าเกลียดน่ากลัวเป็นต้นแยกกันอยู่เป็นอย่างอย่างแล้วก็เรียกว่ายังมีความโง่อยู่ยังมองไม่เห็น จะมองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของมันตามธรรมชาติ
ไม่อาจจะเกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเป็นต้นแล้วนั่นแหละเรียกว่ามองเห็นไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเห็นหรือไม่เห็นเราจะรู้สึกรู้จักได้เองว่ามองเห็นหรือมองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นมันก็กลุ้มอยู่ในความโง่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแสดงอาการออกมาว่าเป็นในเรื่องความยินดียินร้ายจนเกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างคนมีกิเลสตลอดเวลามีชีวิตชนิดที่ทนทรมานนับตั้งแต่ทนทรมานด้วยความไม่รู้ความไม่เข้าใจความสงสัย ความมืดมนต่อสิ่งต่างๆที่แวดล้อมตัวเองอยู่เป็นอย่างน้อย จนกระทั่งความรู้สึกเป็นกิเลสชนิดที่รุนแรงเป็นโลภะโทสะโมหะหรือเป็นราคะโกฏะโทสะโมหะแล้วแต่จะเรียกก็เรียกว่าเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเกิดมาจากความไม่เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันโง่ที่จะเอามันก็เรียกว่าโลภะหรือราคะให้มันโง่ที่จะทำลายเสียก็เรียกว่าโทสะหรือโกฏะมันโง่จนไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่วนเวียนอยู่รอบๆนั่นก็เรียกว่ามันมีโมหะ เราลำบากอยู่ด้วยเรื่องโลภะโทสะโมหะกันอย่างนี้ขอให้ดูให้ดีคำว่าดูให้ดีก็คือดูอย่างมีปริทัศน์คือการเห็นโดยรอบด้าน ไอ้โลภะโทสะโมหะเกิดอยู่กับใจก็ไม่มองเห็นมีแต่ความโง่ทำให้เดือดร้อนไปตามแบบของคนมีโลภะโทสะโมหะงุ่นง่านอยู่เหมือนกับคนบ้านี่เรียกว่าลำบากอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะเป็นชีวิตชนิดที่ทรมานไม่เป็นชีวิตที่น่าพอใจน่าชื่นอกชื่นใจคนต่างประเทศมาขอศึกษาพุทธศาสนาเมื่อถามว่ามาศึกษาเพื่อประโยชน์อะไรก็ล้วนแต่ตอบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะเขาไม่รู้จักปัญหาที่เขามีอยู่คือปัญหาที่เขาเดือดร้อนอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะเขาไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนอยู่ด้วยอะไร ซึ่งวัตถุประสงค์ของธรรมะก็ต้องการจะแก้ปัญหาเหล่านี้เขาไม่มีปัญหามาศึกษาพุทธศาสนาโดยไม่รู้ว่าเพื่ออะไรมันก็เห่อเห่อกันมาตามที่เขาจะเห่อกันได้อย่างไรเห่อว่าไปเที่ยวรอบโลกไปดูอะไรมากๆกว้างๆนี่ก็มีเธอว่าได้รู้ความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นก็มีบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนอกจากว่ารู้ไว้ดีกว่ารู้ไว้ดีกว่าก็มาศึกษากันอย่างนี้โดยมากมันก็ไม่ค่อยจะถูกจะตรงต่อตัวแท้ของธรรมะหรือตัวพุทธศาสนาที่นี่ถึงแม้คนไทยเราที่ถือพุทธศาสนาอยู่แล้ว
ก็ยังมีปัญหาที่คล้ายๆกันคือไม่รู้ว่าจะเอาธรรมะไปทำอะไร นอกจากเมาๆเอาว่าได้บุญบ้าง เมาๆเอาว่ามันดีตามที่เขาว่ามันดีมันวิเศษมันประเสริฐแต่ในที่สุดก็ไม่ได้เอาธรรมะนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์โดยตรงโดยแท้จริงได้อย่างนี้ก็มีอยู่มากและน่ารำคาญที่ว่า มันเสียเวลาเราเปล่าแล้วก็ทำไปอย่างงมงายด้วยเราควรจะศึกษากันในข้อนี้แหละให้มากที่สุดเพื่อรู้จักความจริงหรือความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตบ้างของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะบ้างถ้าดูหิวดูข้างนอกก็ว่าธรรมะนี่สำหรับชีวิตชีวิตนี่ต้องการธรรมะใช้ธรรมะกับชีวิตถูกต้องชีวิตก็เป็นของที่มีความสุขสงบน่าชื่นใจ แต่ถ้าดูลึกลงไปแล้วก็จะว่าก็จะพบว่าธรรมะมันก็คือชีวิตชีวิตมันก็คือธรรมะคือทั้งสองอย่างเป็นธรรมะด้วยกันเหลืออยู่แต่คำว่าธรรมะคำเดียวมองในแง่ชีวิตก็เป็นตัวชีวิต มองในแง่ปัจจัยแห่งชีวิตมันก็เป็นปัจจัยแห่งชีวิต ท่านทั้งหลายจงพยายามทำความเข้าใจในข้อความตามที่จะมากำลังพูดนี้เรื่องตัวธรรมะโดยตรงพูดมามากแล้วมากจนมากกว่ามากแต่ก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ยังไม่อาจจะใช้สำเร็จประโยชน์ยังไม่อาจจะทำความสัมพันธ์กันระหว่างธรรมะกับชีวิตให้สำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้เราจะไม่พูดถึงตัวธรรมะอะไรกันนักแต่จะพูดถึงปัญหาตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกี่ยวพันกันอยู่ระหว่างธรรมะกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่เราสมมติเรียกว่าตัวเราเรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรา ทำให้ชีวิตนี่กลายเป็นของร้อนไปตัวเราไม่มีก็ทำให้ตัวเรามีขึ้นมาตัวเราที่ไม่ต้องร้อนไม่เคยร้อนไม่จำเป็นจะต้องร้อนมันก็กลายเป็นของร้อนขึ้นมามาจัดการในส่วนนี้แห่กันดูจะดีกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องมองให้เห็นโดยรอบจนกระทั่งว่ามันเกี่ยวข้องกันอยู่กับธรรมะอย่างไรและเราจะจัดมันอย่างไรให้เป็นสิ่งที่งดงามขอใช้คำว่างดงามบ้างฟังดูคล้ายกับว่าเป็นคำประพันธ์ดีดดิ้นที่เขาใช้กันอยู่แต่ที่จริงคำนี้พระพุทธเจ้าได้เคยทรงใช้มาก่อนแล้วท่านใช้คำว่างดงามในธรรมะงดงามการศึกษางดงามการปฏิบัติงดงามการได้รับผลการปฏิบัติงดงามนี่พระท่านก็เคยใช้มาแล้วไม่ใช่เป็นคำที่เรียกว่าเราจะใช้กันอย่างคำนวณนักประพันธ์ที่ดีดดิ้นสมัยใหม่มันไม่มีคำอะไรที่แสดงความหมายได้ดียิ่งไปกว่าคำนี้คำว่างดงามนี่บางทีก็แปลว่าดีหมายความว่าดีไปเสียก็ไม่ชู่อธิบายไปตามคำความหมายของคำไม่ได้ใช้คำว่างดงามมีอยู่ประโยคหนึ่งซึ่ง
ควรจะเอามาสนใจใครควรดูคือประโยคที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าใครหนอจะเลือกเก็บดอกไม้จากสวนอันงดงามใครจะเป็นคนเลือกเก็บดอกไม้อันงดงามจากสวนอันงดงามเมื่อในโลกนี้มันมีแต่คนโง่มีแต่คนที่ประกอบไปด้วยอวิชชาก็ว่าใครหนอจะเป็นผู้เลือกเก็บดอกไม้จากสวนอันงดงามสวนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับสวนดอกไม้ในที่นี้ก็หมายถึงสวนแห่งพระธรรมคือธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันมากมายเหมือนกับสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้ทุกชนิดดอกไม้งามก็ไม่ก็มีไม่งามก็มีหอมก็มีเหม็นก็มีใหญ่ก็มีเล็กก็มีมันสารพัดอย่างมันมีมากไปหมดแล้วว่าใครจะเป็นคนเลือกเก็บเอาแต่ดอกไม้ที่ควรเก็บเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้คนโง่มันก็ทำไม่ได้มันก็ทำได้แต่คนฉลาดก็ปรากฏว่าผู้ที่เห็นธรรมะเข้าใจธรรมะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพูดอย่างนี้ดีกว่าบุคคลที่เห็นธรรมะถึงขนาดพอสมควรตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงจะรู้จักเลือกเก็บดอกไม้ในสวนอันงดงามคือธรรมะที่สามารถดับทุกข์ได้นั่นเองเป็นขั้นต้นเป็นชั้นแรกเป็นอันดับแรกที่ว่าจะดับทุกข์ได้จริง รู้จักหยิบเอาธรรมะชนิดที่ดับทุกข์ได้จริงมาแก้ปัญหาของตนของตนในชีวิตประจำวันคนโง่ทั้งหลายมันก็มีความทุกข์มันก็ความเจ็บไข้อยู่เป็นประจำวันคือความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาว่าเอาเองก็แล้วกันมากมายนี่ใครมันจะสามารถเลือกเก็บเอาดอกไม้งดงามเฉพาะโรคมาเยียวยาโรคหรือความทนทุกข์ทรมานเหล่านี้ทำไมจึงต้องใช้คำว่างดงามเพราะว่ามันทำให้สบายให้มีความสุขมีความสบายด้วยไม่ใช่เพียงแต่หายเจ็บปวดมันยังให้มีความสุขความสบายมากไปกว่านั่นด้วยทำไมจะต้องเรียกว่ามันเป็นสวนดอกไม้ก็เพราะว่ามันงดงามเพราะว่ามันงดงามหรือมันมีให้เลือกครบทุกอย่างทุกรูปแบบนี่เราอยู่ในพวกไหนเราอยู่ในพวกที่ฉลาดสามารถจะเป็นคนเลือกเก็บดอกไม้มาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันในชีวิตนี้มันมีความสดชื่นแจ่มใสอย่าได้ทนทรมานแม้แต่ประการใดฟังดูเผินๆมันก็มากมายดูมันมากมายคล้ายจะเหลือวิสัย แต่ถ้ามีความรู้จริงมันก็อยู่ในวิสัยที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้เราจะป้องกันหรือแก้ไขก็ตามซึ่งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอะไรอาวรณ์ความชั่วร้ายเหล่านั้นได้โดยวิธีใด
ทันเวลามันอยู่ที่ทันเวลา เรื่องกิเลสเรื่องการปรุงแต่งเกิดทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบาทอะไรนี้เราก็พูดกันมามากมายแล้ว เดี๋ยวนี้มันก็เหลืออยู่แต่ว่าเวลาไหนจะเอาธรรมะข้อไหนมาแก้ปัญหาข้อนี้เวลานี้จะเอาธรรมะข้อไหนมาแก้ปัญหาข้อนี้อย่างนี้แหละให้มันทันเวลาทุกกรณีไปนี่เป็นเรื่องของบุคคลที่สามารถเลือกเก็บดอกไม้เอามาใช้เป็นประโยชน์จากสวนอุทยานใหญ่โตมโหฬารของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเปิดเผยขึ้นที่จริงก็น่าจะพูดว่าสวนสมุนไพรดีกว่าคือสวนยูกยาสมุนไพรที่เขาปลูกไว้มากมายครบทุกอย่างใครจะสามารถหยิบเอายาต้นไหนมาแก้ไขโรคของตนได้ทันการทันเวลาเป็นที่น่าพอใจนั่นมันเรื่องยาเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าดอกไม้มันกลายเป็นของหอมของชื่นใจแต่ความหมายมันก็ควรจะเป็นอย่างเดียวกันได้คือมีความพอใจมีความสุขสบายใจก็แล้วกันความสุขความสบายใจความน่าพอใจจากการมีดอกไม้เนี่ยมันคงจะดีกว่าการกินยาซึ่งมักจะขมขื่นเหม็นหื่นกันโดยมากสำหรับยา พูดให้เป็นโฆษณาชวนเชื่อมากขึ้นก็จะว่าเป็นดอกไม้ที่มีให้เลือกอยู่ทุกอย่างในสวนดอกไม้เดี๋ยวนี้สิ่งทั้งปวงมันก็มีอยู่เป็นธรรมชาติตามธรรมชาติโดยธรรมชาติ เท่ากับเป็นสวนดอกไม้หรือยิ่งกว่าสวนดอกไม้นั่นก็เกี่ยวข้องกับเรากับชีวิตของเราอยู่ทุกอย่างหรือตลอดเวลาก็ว่าได้ปัญหามันเกิดขึ้นนั่น มันก็เกิดขึ้นซึ่งที่ชีวิตจิตใจถ้ามันเกิดที่อื่นก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่ต้องสนใจก็ได้ แต่เดี๋ยวนี้ปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแก่ชีวิตจิตใจของเราจนกล่าวได้ว่าไอ้ความทุกข์นะมันมีอยู่ในร่างกายนี้ในจิตใจนี้ในร่างกายที่มีจิตใจอยู่ด้วยกันนี้ในความดับทุกข์มันก็ต้องดับกันที่นี่คือที่ที่มีความทุกข์นั่นเองจึงต้องรอบรู้สิ่งเหล่านี้นี่เรียกนี่อาตมาเรียกว่าปริทัศน์แห่งชีวิตคือการมองดูรอบด้านต่อสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วก็เป็นไปอย่างทุกแง่ทุกมุมทุกแง่ทุกมุมให้เพียงพอแก่ปัญหา ได้พูดมาแล้วว่าธรรมะกับชีวิตนั่นเกี่ยวข้องกันพูดอย่างธรรมดาก็ว่าเกี่ยวข้องกันถ้าพูดอย่างลึกซึ้งกว่าธรรมดาก็ว่ามันเป็นสิ่งเดียวกัน เดี๋ยวนี้เอาแต่ว่าอย่างธรรมดามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันควรมองดูพร้อมกันทั้งสองอย่างก็จะเป็นการดีไอ้ธรรมะคืออะไร
โดยหัวใจโดยใจความก็พูดกันมาแล้วมากว่าธรรมะมีอยู่สี่ความหมายคือตัวธรรมชาติคือตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติตัวผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นๆสี่อย่างนี้แต่ละอย่างละอย่างล้วนแต่เรียกว่าธรรมะนี่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตในความหมายธรรมดาทั่วไปมันก็เป็นตัวธรรมชาติคือร่างกายจิตใจนี่มันก็เป็นธรรมชาติ แล้วก็มันมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ในร่างกายและจิตใจนั้นร่างกายและจิตใจนั้นก็เกิดหน้าที่ที่จะต้องประพฤติกระทำให้เกิดความถูกต้องจนไม่ต้องเกิดมีความทุกข์มันจึงมีหน้าที่มีธรรมะคือหน้าที่ที่ชีวิตนี้มันจะต้องทำชีวิตไหนไม่ทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติชีวิตนั่นก็ต้องตายและได้ตายไปแล้วมากมายตามประวัติศาสตร์แห่งวิวัฒนาการทางชีววิทยาเป็นต้นเขาก็เชื่อกันว่าชีวิตหลายรูปแบบได้สูญหายไปแล้วไม่มีเหลืออยู่จะมากกว่าที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่นี่เพราะมันบังเอิญก็ได้มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติหมายความว่ามันปรับตัวเปลี่ยนแปลงทันกันกับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมันจึงเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เหลืออยู่จนกระทั่งเป็นพวกเราในบัดนี้ สิ่งที่เคยมีแล้วสูญไปแล้วเหลือแต่ซากอยู่ใต้ดินก็มีเป็นอันมากนั่นมันทำตัวเข้ากันไม่ได้กับธรรมชาติหรือธรรมะ ก็เลยตายและสูญหายไปนี่มันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนี้ว่าชีวิตจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจึงจะไม่ตายหรือว่าไม่อยู่อย่างทนทุกข์ทรมาน ข้อนี้ไม่ลึกซึ้งอะไรมองเห็นได้ง่ายลองทำให้ผิดกฎของธรรมชาติก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บตายหรือตายโดยอะไรก็ได้ถ้าไม่ตายก็เกือบตาย หรือว่าอยู่อย่างมีทุกข์ทรมานไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าที่เกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่เพียงไม่เกินร้อยปีเรียกว่าชีวิตร้อยปีเป็นประมาณนิดเดียวเท่านี้ก็ยังไม่สามารถจะทำให้อยู่อย่างเป็นสุขได้โลกนี้มันอยู่เป็นล้านล้านปีหรือกี่ล้านล้านปีก็ตามใจเถิดแต่ว่าชีวิตของคนนี่มันไม่เกินร้อยปีมันนิดเดียวเท่านี้มันยังทำให้ถูกไม่ได้นะดูเถอะว่ามันมีอวิชชาความโง่เท่าไรมันจึงปรับตัวเองให้ถูกต้องไม่ได้ภายในเวลาเราสักร้อยปีเกิดมากว่าจะแตกตายทำลายนี่มันก็ประมาณสักร้อยปีในชั่วชีวิตนี้มันควรจะรู้อะไรถูกต้องสำหรับจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ ปัญหามันเกิดแก่คนมากกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงที่ว่าคนมันคิดนึกได้มากคิดนึกได้เร็วคิดนึกได้ลึกซึ้ง มันจึงคิดไปไกลจนมีปัญหาเกิดขึ้นมากไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานซึ่งคิดไม่เป็นหรือไม่คิดอะไรความทุกข์ทางใจมันก็เลยไม่มีนี่คือข้อที่ว่ามนุษย์เราจะไม่ดีไปกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงที่ว่ามันมีความทุกข์ทางจิตใจมันมากกว่าสัตว์เดรัจฉาน
แม้ว่าจะประดิษฐ์ประดอยสิ่งสวยงามสนุกสนานขึ้นมาสักเท่าไหร่มันก็ดับทุกข์ไม่ได้นั่นสิ่งวิเศษที่ประดิษฐ์ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเรื่องโง่เรื่องบ้าเรื่องไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต้องทำก็ได้แต่มนุษย์ในโลกมันก็ทำคอยถือเสียว่ามันเป็นปัญหาชนิดที่มองไม่เห็นปัญหาเจ้าของปัญหาก็ไม่รู้จักปัญหาและมองไม่เห็นปัญหาถ้าจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันเขาก็จะหาเป็นเรื่องบ้าเรื่องไม่จำเป็นอีกเหมือนกันพวกเราเอาเรื่องธรรมะมาพูดพวกนั้นก็หาเป็นเรื่องบ้าไม่จำเป็นจะต้องทำไม่มีประโยชน์อะไรเช่นเดียวกับที่เรากล่าวหาว่าเขาทำแต่สิ่งที่มันไม่ดับทุกข์ในโลกนี้มันระดมทุ่มเทกันสร้างสรรค์แต่ในเรื่องที่ไม่ดับทุกข์อ่านหนังสือข่าวประจำวันแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจเศร้าใจที่นั่นจัดประชุมที่นู่นจัดประชุมที่นี่จัดประชุมที่นู่นจัดประกวดที่นี่จัดสัมมนามากมายแต่ละวันแต่พอดูที่รายละเอียดแล้วไม่เห็นว่ามีเรื่องดับทุกข์แล้วเห็นว่ามันดับทุกข์ไม่ได้บางทีจะเพิ่มความทุกข์โดยซ้ำไปทำให้ปัญหาที่น้อยอยู่กลับมากขึ้นเพราะการจัดที่มันทำไปอย่างหลับหูหลับตามนุษย์กำลังเป็นอย่างนี้จึงไม่ได้รับผลสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และควรจะมีความสุขที่สุดมันกลายเป็นเกือบจะไม่มีความสุขอะไรสู้แต่แมวก็ไม่ได้สุนัขหรือไก่มีความทุกข์น้อยกว่ามนุษย์แต่ก็ถือว่ามันอยู่ด้วยความโง่มนุษย์อยู่ด้วยความฉลาดแล้วทำไมจึงไม่มีความสุขยิ่งกว่าสัตว์ที่โง่นี่คือตัวปัญหาที่เรามาคิดว่าจะต้องเอามาดูให้ดี อย่างที่เรียกว่าปริทัศน์คือดูกันอย่างรอบด้านร้อยทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยอายุก็เข้ามาตั้งครึ่งอายุแล้วก็มีเกินกว่าก็มีไม่เท่าไรท่านจะตายถ้าท่านจะตายไปในลักษณะอย่างนี้หรือว่าอย่างไรกันจะตายไปในลักษณะอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันก็คงไม่มีอะไรที่น่าชื่นใจยังคงน่าละอายแมวต่อไปตามเดิมถ้ารีบจัดรีบทำให้ชีวิตที่มันเหลืออยู่ไม่มากนักนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องสำหรับจะไม่เป็นทุกข์นี่แหละจะดีจะสมกับที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีก็ได้เป็นมนุษย์จริงคืออยู่เหนือปัญหาได้เนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าอาตมาขอชักชวนให้ท่านทั้งหลายมาสนใจมองดูสิ่งเหล่านี้ที่แท้ก็มีเพียงสองสิ่งคือธรรมะกับชีวิตหรือชีวิตกับธรรมะสองสิ่งเท่านั้นในลักษณะที่เป็นปริทัศน์คือดูมันให้รอบด้านให้รู้จักมันให้ดีจนรู้จักความเป็นเช่นนั่นเองต้องมันอย่างไรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ถูกตรงตามความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งนั้นๆแล้วก็ไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นมีแต่ความสงบสุขสงบเย็นราบเรียบไปตามความสงบเย็นเรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเมื่อ ทีนี้อาตมาก็จะพูดต่อไปถึงเรื่องว่าเราจะดู
ปริทัศน์ของชีวิตกันอย่างไรในชั้นแรกนี่อยากจะให้ดูสิ่งเหล่านี้กันในรูปแบบที่มันเป็นวัฏฏะสงสารคือดูทุกสิ่งในรูปแบบที่มันเป็นวัฏฏะสงสารคำว่าวัฏฏะสงสารท่านได้ยินกันมาจนชินแล้วก็ที่นี่ก็พูดถึงคำนี้หลายสิบครั้งทันทีแล้ววัฏฏะสงสารแปลว่าวนเป็นวงกลมวนเป็นวงกลมคือซ้ำรอยอยู่เป็นวงกลมคำว่าชีวิตมีความหมายทั้งในภาษาคนและภาษาธรรมในภาษาคนก็คือสิ่งที่มีชีวิตอยู่เหมือนสัตว์เหมือนต้นไม้เหมือนอะไรที่มันมีชีวิตอยู่นี่ในภาษาคนถ้าในภาษาธรรมมันหมายลึกไปกว่านั้นคือมันความมีอยู่อย่างสดชื่นสงบเย็นในภาษาคนอย่างภาษาให้ชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์นั่นก็พูดกันอย่างหน้าหัวนะถ้าว่าในเซลล์1ของสิ่งที่มีชีวิตมันยังมีความสดอยู่ในส่วนที่เรียกว่าโปรโตพลาสม์ซึ่งเป็นของสดยังไม่ตายมันยังอยู่ทุกหน่วยแล้วมันก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่นี่มันเป็นเรื่องวัตถุมากเกินไปมันไม่เกี่ยวกับสุขหรือทุกข์เราจะเอาว่ามันมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่ต้องมีความทุกข์ถ้ามันอยู่อย่างมีความทุกข์ในทางธรรมะก็คือว่าเท่ากับตายแล้วถ้าคนเราอยู่ด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายหรือทุกข์เพราะอะไรก็ตามถ้าเขาอยู่ด้วยความทุกข์ก็ถือว่าเท่ากับตายแล้วมีค่าเท่ากับตายแล้วนั่นเราต้องอยู่อย่างที่ไม่มีความทุกข์จึงจะเรียกว่ามีชีวิตอยู่คือมีความสดชื่นอยู่เนี่ยชีวิตในภาษาธรรมมันหมายลึกลงไปอย่างนี้นี่ถ้าจะดูกันให้ละเอียดในแง่ที่จะวิพากษ์แจกแจงออกไปมันยังมีทางที่ดูว่าชีวิตประเภทหนึ่งมันอยู่ใต้เหตุใต้ปัจจัยที่ปรุงแต่งดังนั้นชีวิตชนิดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแต่มีความเป็นอยู่อีกชนิดหนึ่งซึ่งเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เป็นทุกข์แต่คนธรรมดาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องฉะนั้นความมีอยู่ของสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่งไม่ถูกปรุงแต่งไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอสังขตะคนทั่วไปก็ไม่ค่อยจะเข้าใจและจะไม่เรียกว่าชีวิตเลยซ้ำไปเดี๋ยวนี้เราอยากจะให้มองเห็นทั้งสองชนิดคือชีวิตที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและความเป็นอยู่ชนิดที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เพราะว่าชีวิตนั้นมันเต็มไปด้วยความรู้ถึงที่สุดเสร็จแล้วหรือเป็นจิตชนิดที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เป็นจิตที่เข้าถึงวิสังขารเสร็จแล้วอย่างบทว่าวิสังขารคตังจิตตังเป็นการเย้ยตัณหาว่าจิตถึงวิสังขารเสร็จแล้วแกจะปรุงแต่งฉันไว้ได้ต่อไปชีวิตที่อยู่เหนือการปรุงแต่งชนิดนี้แหละควรจะถือว่าเป็นชีวิตที่น่าพอใจเป็นเป้าหมายของการที่เราจะมี
ก็กลายเป็นว่ามีชีวิตชนิดที่เวียนว่ายไปในวัฏสงสารอย่างน่าสงสารชีวิตที่ไม่มีการเวียนว่ายไปในวัฏสงสารไม่มีอะไรที่น่าสงสารในชีวิตที่มันยังโง่ไม่รู้อะไรปราศจากความรู้ทางธรรมะนั่นแหละมันเป็นชีวิตที่มีปัญหามันมีตัวปัญหาเต็มไปหมดซึ่งทำให้เกิดทุกข์ทรมานยังเป็นคนโง่ไม่รู้จักเก็บดอกไม้จากสวนอุทยานของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่คือธรรมะที่จะมาดับทุกข์ได้เขาไม่สามารถจะไปเลือกเก็บเอามาเพราะว่าเขาไม่รู้จักเลยเราเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าควรจะได้รับประโยชน์จากอุทยานแห่งธรรมะดอกไม้ชนิดที่จะแก้ปัญหาได้เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะหรือของยาอยู่ยาก็แล้วแต่จะเรียกแต่มันแก้ปัญหาได้คือมันดับทุกข์ได้กันแล้วกันเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักรู้คนทั่วไปไม่รู้จักมันก็มีกันอยู่แต่ชีวิตที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะความทุกข์ทรมานนานาประการแล้วก็หมุนไปในลักษณะที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารเรามาดูอาการแห่งวัฏฏะสงสารวงกลมของการหมุนนี่ที่เกี่ยวกับชีวิตนี้กันดูเพื่อว่าจะได้สังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เคยสังเกตหรือไม่เห็นหรือว่าสังเกตน้อยเกินไปมันก็เห็นน้อยเกินไปเรามาพูดกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ได้ว่าวงกลมนั่นมันมีอยู่อย่างไรเราจะดูว่าความเกิดก่อนมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายนี่จากความเกิดหมุนไปถึงความตายจากความตายมันจะหมุนต่อไปถึงความไม่ตายได้อย่างไรล้วนแต่มีเหตุปัจจัยทั้งนั้นแหละจากเกิดถึงตายมันก็มีเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปจากเกิดจนถึงความตายจากความตายกว่าจะถึงความไม่ตายมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยคือการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องจนกว่าจะประสบพบกันข้าวกับความไม่ตายเดี๋ยวนี้มันหมุนอยู่แต่ในเรื่องเกิดตายเกิดตายตายเกิดเกิดตายวัฏสงสารของคนที่ยังหลับอยู่ยังไม่เป็นพุทธะยังไม่รู้ยังไม่ตื่นยังไม่เบิกบานมันหลับอยู่มันก็มีแต่เรื่องเกิดและตายเกิดและตายเกิดและตายตายเพื่อเกิดเกิดเพื่อตายตายเพื่อเกิดเกิดเพื่อตายมันไม่ยืดออกไปจนถึงกับว่าตายแล้วมันก็รู้จักทำต่อไปให้ถึงความไม่ตายสภาวะที่ไม่ตายรู้จะดูให้มันละเอียดในจิตใจจิตใจตามธรรมชาติรู้อยู่ในท้องแ
ไม่มีการก้าวหน้าเจริญอะไรมันก็ว่างไม่มีความทุกข์เด็กทารกจะต้องเติบโตจนรู้จักสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดเวทนาแล้วเกิดยึดถือในเวทนาแล้วเป็นทุกข์นี่ทีแรกมันว่างไม่มีทุกข์แล้วก็หมุนมาจนเป็นทุกข์นี่มันตั้งต้นที่ว่างนะคนเราไม่มีทุกข์คือไม่มีการปรุงแต่งแล้วมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นจนมีการปรุงแต่งรู้จักปรุงแต่งรู้จักยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์เนื่องจากว่างไม่มีทุกข์มันก็มาเป็นไม่ว่างอะไรมีทุกข์มันจึงว่างจากทุกข์แล้วก็มีทุกข์ว่างจากทุกข์แล้วก็มีทุกข์สลับกันเป็นระยะระยะอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราก็มีเวลาที่จิตใจไม่มีการปรุงแต่งบ้างเหมือนกันน่าจะเป็นระยะสั้นๆจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์มันก็มีอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวก็มีสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งให้จิตใจเป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์หมดอำนาจเหตุปัจจัยมันก็ว่างแล้วก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์นั่นมันก็อยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็เป็นทุกข์มันว่างเพื่อจะไม่ว่างมันไม่ว่างก็เพื่อจะว่างตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เข้ามาแวดล้อมที่เราบังคับมันไม่ได้ที่เราบังคับมันไม่ได้นี่เราไม่สามารถที่จะยืดออกไปทางฝ่ายนู้นเพื่อเป็นทุกข์แล้วก็จะยืดออกไปถึงที่สุดแห่งความทุกข์ให้ความทุกข์จบสิ้นกันเสียทีตอนนี้ทำไม่เป็นมันจะเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยก็เราก็ทำไม่เป็นเราไม่ออกไปถึงที่สุดแห่งความทุกข์เราวงกลมวนเป็นวงกลมอยู่ที่ทุกข์แล้วก็ว่างไประยะหนึ่งแล้วทุกข์ว่างแล้วทุกข์ทุกข์แล้วว่างว่างแล้วทุกข์ทุกข์แล้วว่างตามเหตุตามปัจจัยซึ่งบุตุชนผู้นั้นไม่อาจจะควบคุมจิตใจของตนได้นี่วัฏฏะสงสารน่ะมันอยู่ที่นี่มันอยู่ในหัวใจเล็กๆทั้งคนนั่นแหละมันไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตอะไรที่ไหนนักวงกลมว่างทีแรกวงกลมว่างแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นวงกลมที่ซีกหนึ่งดำซีกหนึ่งขาวเหมือนรูปภาพที่เราเขียนไว้ในตึกโรงหนังนี่ก็เขียนรูปภาพแห่งจิตใจที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างนี้ที่แรกเป็นวงกลมว่างไม่มีอะไรแล้วก็เปลี่ยนแยกไอ้ซีกหนึ่งขาวซีกหนึ่งดำถ้าว่างนะหมายความไม่มีสีขาวไม่มีสีดำแต่แล้วไอ้ความว่างของจิตชนิดนี้ยังไม่อยู่เหนืออำนาจแห่งเหตุปัจจัยที่แวดล้อมเหตุปัจจัยจึงมีมาแวดล้อมให้เกิดเป็นดำและเป็นขาว เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วเป็นคู่ไปแล้วก็หมุนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็กลับไปว่างเป็นวงกลมว่างเดี๋ยวก็กลับมาสู่วงกลมที่มีทั้งสีดำและสีขาวแฝดกันอยู่ดูอาการแล้วก็เหมือนกับว่ามันคุ้มดีคุ้มร้ายมันคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่อย่างนี้เรื่อยไปแต่เราก็ไม่รู้สึกแล้วก็เราเอาคำว่าคุ้มดีคุ้มร้ายนี่ไปให้คนบ้า ส่วนตัวเองที่เป็นคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่อย่างลึกซึ้งนั่นไม่พูดกันคือมองไม่เห็นว่าที่ว่าจริงๆนะจิตของมนุษย์บุตุชนเนี่ยเดี๋ยวมันว่างเดี๋ยวมันไม่ว่าง
ว่างอยู่เดี๋ยวออกมาเป็นสีดำแล้วเดี๋ยวออกมาเป็นสีขาวแล้วก็ว่างอยู่มันมีเหตุปัจจัยมากระทบกระทั่งปรุงขึ้นมาให้เป็นดำหรือเป็นขาวจนกว่าจิตนี้จะเจริญจะพัฒนาตามวิธีพัฒนาที่กล่าวมาในการบรรยายหลายครั้ง ถ้าเราพัฒนาได้อย่างนั้นแล้วจิตนี้มันก็จะไม่ถูกทำให้เป็นดำเป็นขาวง่ายเกินไปเร็วเกินไปหรือแทบจะตลอดเวลาเรายังไม่สามารถจะควบคุมไม่เกิดดำขาวเนี่ยเพื่อให้มันเป็นจิตที่ว่างเป็นวงกลมว่างอยู่ได้นี่เป็นภาพเมื่อกับภาพอุปมาหรือเป็นภาพพจน์ที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราของมนุษย์เราขอให้ท่านทั้งหลายด้วยดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องดูกันอย่างดีที่สุดละเอียดที่สุดจึงจะเห็นตามธรรมชาติมันว่างแต่มันว่างชนิดที่ว่าเปลี่ยนได้ก็จึงกลายเป็นวุ่นมันจึงว่างแล้ววุ่นวุ่นแล้วว่างว่างแล้ววุ่นวุ่นแล้วว่างฉะนั้นก็จะมีความรู้เพียงพอมันทำให้วุ่นแล้วว่างแต่ว่างจริงทีนี้เป็นว่างจริงคือว่างที่กลับวุ่นไม่ได้เพราะมีปัญญาพอมีธรรมะพอเป็นผู้ที่รู้จักเลือกเก็บดอกไม้พิเศษในสวนของพระพุทธเจ้ามาใช้ควบคุมจิตที่ว่างแล้วตลอดว่างตลอดไปไม่กลับมาเป็นวุ่นได้อีกคำหนึ่งก็คือปรุงมันไม่ปรุงแล้วมันปรุงมันไม่ปรุงแล้วมันก็ปรุงมันปรุงไม่ปรุงปรุงไม่ปรุงวนกันอยู่อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นวัฏฏะสงสารด้วยเหมือนกันจะต้องมีปัญญารู้ธรรมะจะนิดมาทำให้จิตนี้ปรุงไม่ได้ต่อไปจิตนี้จะมีอะไรมาปรุงไม่ได้ต่อไปเพราะจิตนี้มันถึงธรรมะชนิดที่เนื้อการปรุงที่เรามักจะเรียกกันว่าพระนิพพานเป็นต้น เป็นจิตที่อะไรปรุงไม่ได้ต่อไป เดี๋ยวนี้จิตของเราแต่ละวันละวันนี่มันอยู่ในสภาพที่ปรุงได้ดังนั้นมันจึงถูกปรุงเพราะปัจจัยแห่งการปรุงหมดมันก็หยุดปรุงแล้วปัจจัยของการปรุงมีมาอีกมันก็ปรุงอีกพอปัจจัยหมดมันก็หยุดปรุงจิตมันก็เป็นสิ่งที่หมุนเวียนอยู่ในระหว่างการปรุงและไม่ปรุงปรุงและไม่ปรุงนี่ก็เรียกว่าวัฏฏะสงสารได้เหมือนกันมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้ในลักษณะที่น่าเกลียดน่าชังอย่างนี้หรือจะว่าในลักษณะที่น่ากลัวอย่างยิ่งก็ได้เหมือนกัน มีอะไรมาปรุงได้มันก็มีการปรุงจิตนี้ยังจิตนี้ยังดิบอยู่ใช้คำว่าดิบดิบยังโง่อยู่มันก็มีอะไรปรุงได้ถ้าจิตนี้มันตรัสรู้สว่างสวัยแล้วมันก็มีอะไรมาปรุงไม่ได้มันก็ปรุงไม่ได้ตลอดไปนี่เรียกว่าไม่หมุนอยู่ในระหว่างที่มีอะไรปรุงไม่มีอะไรปรุงมีอะไรปรุงไม่มีอะไรปรุง ถ้าจิตมันขึ้นถึงระดับที่ปรุงไม่ได้มีอะไรปรุงไม่ได้เสร็จแล้วถึงจะมีอะไรมาปรุงมันก็ปรุงไม่ได้ เป็นอย่างว่าเป็นพระอรหันต์แล้ว จะมีอารมณ์อะไรมารูปเสียงกลิ่นรสปฐพะอะไรมาเพื่อปรุงมันก็ปรุงไม่ได้แม้สิ่งที่เป็นเครื่องปรุงมามันก็ปรุงไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันยังอยู่ใน
ระดับที่ปรุงได้นั่นเดี๋ยวมันก็มีอะไรมาปรุงเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรปรุงเดี๋ยวก็มีปรุงเดี๋ยวก็ไม่ปรุงนี่วัฏสงสารที่ละเอียดอยู่ในจิตใจของคนเรามีอยู่อย่างนี้ จนกว่าจะรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้คือเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรแต่ความทุกข์จะเกิดไม่ได้เกิดขึ้นมาไม่ได้ด้วยอาการอย่างไรคือดับไปอย่างไรปฏิจจสมุปบาทนะวงใหญ่ซึ่งทรงแสดงไว้โดยอาการ24นั่นแหละเป็นสิ่งที่อธิบายไว้ชัดคือว่า12อาการแรกจากอวิชชาถึงความทุกข์นี่มันก็เกิดความทุกข์ ท่านเกิดความทุกข์แล้วก็ตั้งต้นวงไปข้างหน้าคือว่าเกิดศรัทธาในสิ่งที่จะดับทุกข์แล้วก็เที่ยวแสวงหาแล้วก็พฤติปฏิบัติไปจนถึงดับทุกข์ได้ส่วนนี้เป็นส่วนที่ดับทุกข์เหมือนอย่างเราอย่างนี้เราก็พอจะมองเห็นแหละว่าเรามันเป็นทุกข์เราก็ฉลาดพอที่จะเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นคนโง่ชนิดที่ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์คือไม่เห็นทุกข์ไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ก็ไม่ได้สนใจที่จะดับทุกข์หรือบางทีมันเตลิดเปิดเปิงออกไปนอกทางนะว่าความทุกข์นั้นมาจากเทวดาผีสางมาจากโชคลางมาจากเคราะห์ก็เลยไปทำพิธีบูชาผีสางเทวดาสะเดาะเคราะห์เพื่อจะดับทุกข์มันก็ไปซะอีกทางหนึ่งไปหาที่พึ่งชนิดนั้นมันก็เลยไปติดอยู่ที่นั่นแต่เดี๋ยวนี้ท่านตรัสไว้ว่าเรามีความทุกข์แล้วเราก็เห็นว่ามีความทุกข์แล้วเราก็เห็นว่าความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ดับได้ถ้าเรามองเห็นไอ้ความเป็นทุกข์ที่มันมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดความเชื่อศรัทธานะมีความเชื่อแน่ว่าทุกข์นี่ดับได้พระอริยเจ้าผู้รู้เรื่องนี้แล้วดับทุกข์ได้ก็มีอยู่มีศรัทธาว่าความทุกข์นี้ดับได้ก็เที่ยวแสวงหาบุคคลผู้มีความรู้หรือแสวงหาวิธีที่จะดับทุกข์ไปตามลำดับจนดับทุกข์ได้นี่ก็ว่าออกไปได้จากวัฏสงสารถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องวนกันอยู่ที่นี่มีความทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกที่เรียกว่าเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกข์ทุกทีเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกข์ทุกทีให้มันก็อยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้จนกว่าเมื่อไรมันเกิดความรู้ที่งอกงามออกไปว่าความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ดับได้มีศรัทธาในสิ่งที่ดับทุกข์ได้ทั้งที่ยังไม่ปรากฏแต่มีเหตุผลที่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นได้ถ้าขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็จะไปในทางที่จะดับทุกข์ได้ในระยะแรกซึ่งจะเรียกว่าพระโสดาบันก็ได้คือมีความเชื่อแน่ในความดับทุกข์ได้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อแน่ในความมีแห่งพระนิพพานมีจิตใจชนิดที่มองเห็นไปทางพระนิพพานมีความเชื่อแน่ว่าความดับทุกข์ได้นั้นมีอยู่นั่นศรัทธาของพระโสดาบันนี่จึงเป็นศรัทธาแท้จริงไม่ใช่เหมือนศรัทธาของบุตุชน ก็ดำเนินการไปตามศรัทธา
แสวงหาแล้วก็พบแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่วิธีที่คนเราพวกเราธรรมดาสามัญจะดับทุกข์ได้มันมีอยู่อย่างนี้คือให้มองเห็นตัวความทุกข์หรือความวนเวียนอยู่ในความทุกข์โดยอาการต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นจนมันมองเห็นชัดออกไปว่าทุกข์นี่มันดับได้มันเป็นสิ่งที่ต้องดับได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเห็นอยู่มีความเชื่อว่าจะดับได้แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้ขนขวายเรื่องนี้แสวงหาเรื่องนี้มันก็ค่อยพบระดับทุกข์ได้ก็จะหลุดออกไปจากวัฏสงสารถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่ามันหลุดออกไปจากสิ่งที่เป็นสังขตะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไปสู่สิ่งที่เป็นอสังขตะออกไปจากสังขตะที่ติดพันอยู่ที่ยึดมั่นถือมันอยู่ไปสู่อสังขตะที่ยึดมั่นถือมันไม่ได้เดี๋ยวนี้เราอยู่กับสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้มันหลุดออกไปจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไปพบสิ่งที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นหรือใครๆยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั่นมันจบไอ้เรื่องมันจบที่นั่นที่จบของจิตใจที่จะพัฒนาไปมันไปจบอยู่ที่นั่นคอยศึกษากันในส่วนนี้คือมันเป็นเรื่องของการสัมพันธ์กันของการศึกษาของการพัฒนาเราไปดูกิริยาการของการพัฒนาหรือความสัมพันธ์กันในสิ่งที่มีการพัฒนามากกว่าที่จะดูตัวธรรมะเพราะตัวธรรมะตัวหนึ่งข้อหนึ่งหนึ่งนั้นเราพูดกันมามากแล้วเดี๋ยวนี้เรามาดูตัวปัญหาที่ทำให้ต้องใช้ธรรมะแล้วเราจะใช้ธรรมะกันอย่างไรเราต้องดูชนิดที่ดูอย่างทั่วถึงอย่างไรจึงจะสามารถใช้ธรรมะนั้นได้นี่ถ้าสรุปให้สั้นตอนนี้ทีหนึ่งก่อนก็ว่าเพราะว่ามันตกอยู่ในวงกลมแห่งวัฏสงสาร เหมือนกับว่าพลัดตกลงไปในบ่อน้ำวนกลางมหาสมุทรมันขึ้นมาไม่ได้ไอเรือลำนี้มันตกลงไปในบ่อน้ำวนกลางมหาสมุทรมันขึ้นมาไม่ได้เนี่ยชีวิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชามันก็เหมือนกับบ่อน้ำวนกลางมหาสมุทรตกลงไปแล้วมันขึ้นมายากจึงจำเป็นที่ต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าบ่อน้ำวนนั่นแหละให้ดีๆอย่าพูดกันแต่ปากว่าวัฏสงสารวัฏสงสารมันก็ได้ยินแต่ชื่อแล้วก็ไม่รู้จักทั้งที่ตัวเองตกอยู่ในวัฏสงสารจะเรียกว่าลอยคอวนเวียนอยู่ในบ่อวัฏสงสารก็ไม่รู้จักว่าเราตกอยู่ในวัฏสงสาร ทีนี้ก็อยากจะให้ดูต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัฏสงสารเนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรมันจึงมีไปเต็มไปหมดทั่วไปหมดในลักษณะที่เป็นธรรมดาสามัญที่สุดก ารวนเป็นวัฏสงสารเนี่ยเป็นลักษณะธรรมดาไปในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปหมดรอบตัวเรามาเสียเวลาหากันอีกสักนิดหนึ่งมองดูไอ้สิ่งที่เรียกว่า
วัฏฏะสงสารน่ะคือวนเป็นวงกลมในลักษณะที่ว่าเป็นภาพพจน์ที่พอจะเห็นได้นะบางอย่างมันก็ต้องดูด้วยธรรมจักษุอย่างที่กล่าวแล้วเพราะมันดูด้วยตาเนื้อไม่เห็นหรือบางทีเราไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์เราไม่สามารถที่จะมองดูวัฏสงสารแม้ในทางวัตถุธรรมนี่ให้เห็นได้เราก็อาศัยสติปัญญาของคนพวกนั้นก็ได้แล้วมาเทียบเคียงดูโดยหลักธรรมะก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นไปได้จริงคือยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นได้โดยไม่ต้องโง่โดยไม่ต้องงมงายโดยไม่ต้องผิดต่อหลักกาลามสูตรนั่นเรามาดูตัววัฏสงสารความหมายแห่งวัฏสงสารซึ่งมีอยู่ทั่วไปอันแรกที่สุดก็อยากจะให้พิจารณากันถึงสิ่งที่เขาเรียกกันว่าปรมาณูปรมาณูปรมาณูคือ ส่วนเล็กที่สุดที่จะแยกออกไปได้แล้ว ของธาตุทั้งหลายในโลกนี้มีธาตุทั้งหลายเป็นอันมากแต่ละธาตุละธาตุนั่นน่ะถ้าแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปจนถึงขนาดที่แยกไม่ได้แล้วมันก็ไปจบอยู่ที่เป็นปรมาณู11คำพูดนี้ไม่ขัดหลักพุทธศาสนาไม่ขัดหลักธรรมะในพุทธศาสนาแม้ว่ามันจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนั้นในปรมาณู11มันก็มีวัฏฏะสงสารคือมีส่วนหนึ่งหมุนอยู่รอบแกนกลางตามที่เขาอธิบายทฤษฎีปรมาณูมีอิเล็กตรอนหมุนอยู่รอบๆโปรตอนแล้วแต่เขาจะเรียกเราไม่ต้องรู้ก็ได้แต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งหมุนอยู่รอบสิ่งหนึ่งตลอดเวลาโดยกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและด้วยกำลังที่แน่นอนในหนึ่งปรมาณูก็มีวัฏฏะสงสารนี่ปรมาณูหนึ่งเป็นพื้นฐานแห่งสิ่งทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอนูเป็นธาตุเป็นในส่วนประกอบของอวัยวะร่างกายของคนและสัตว์และโลกของโลกทุกอย่างมีส่วนเล็กที่สุดคือปรมาณูในตัวปรมาณู11มันก็มีการวนรอบเป็นต้นเหตุของการทรงตัวอยู่ได้เนี่ยเห็นจะถึงที่สุดนะมั้งเมื่อเห็นว่าใน1ปรมาณูมันก็มีวัฏฏะสงสารในตัวมันเองนั่นเรื่องวัตถุนะทีนี้มาดูเรื่องที่จิตเป็นจิตจิต11จิตขณะจิต11ตั้งตามหลักธรรมะที่เป็นที่รับรองนี่ก็ว่ามันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งที่เรียกว่าจิตชนิดที่เป็นภวังคจิตจิตเฉยๆจิตที่ไม่มีความคิดนึกที่เป็นส่วนเล็กที่สุดส่วนน้อยที่สุดเป็นภวังคจิตคือเป็นสักว่าจิตที่พอจะเรียกว่าจิตอยู่ตามธรรมชาตินี่มันก็ตั้งอยู่ได้ด้วยการที่มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลงขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ขณะหนึ่งแล้วดับไปแล้วลงขึ้นมาแล้วดับไปเร็วมากจนนับไม่ทันนี่ก็เรียกว่าจิตขณะจิตขณะแห่งสิ่งที่เรียกว่าจิตสำหรับประจำอยู่ในชีวิตยังไม่ได้เป็นจิตชนิดนั้นชนิดนี้คือไม่ได้ปรุงแต่งเป็นจิตชนิดนั้นชนิดนี้ เป็นสักว่าจิตล้วนๆน่ะมันก็มีการหมุนเป็นวงอยู่ในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดดูในจิตแท้ๆไม่ต้องมีอะไรหรือก่อนแต่ที่จะมีอะไรปรุงแต่งเขาเชื่อกันว่ามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมุนเป็นวงอยู่เป็นวัฏสงสารในจิตล้วนๆ
โดยไม่ได้ทำอะไรโดยไม่มีการเจริญปรุงแต่งอะไรปราศจากการปรุงแต่งอะไรมันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่ามันมีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้ไม่ได้ที่ธรรมชาติมันมีแล้วก็บังคับให้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งนั้นแล้วเราก็เรียกมันว่าจิต คือเป็นธาตุจิตที่แสดงตัวออกมาแล้วสำหรับจะมาประกอบกันเข้ากับร่างกายตัวจิตเองก็เป็นในวงกลมเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหาตัวตนไม่ได้ทีนี้ในส่วนร่างกายเมื่อแยกลงไปจนถึงสุดท้ายที่แยกได้มันก็เป็นปรมาณู11ในปรมาณู11ก็มีคานหมุนอยู่เป็นวงกลมในปรมาณู11มีอำนาจมากที่จะเกาะกันอยู่อย่างนั้นถ้าเขาทำมันคายกันได้ก็เป็นระเบิดปรมาณูอย่างที่เขาใช้กันอยู่หรือว่าทำให้มันเข้าหากันถึงกันเสียเลยก็เป็นระเบิดปรมาณูอีกชนิดหนึ่งเป็นระเบิดปรมาณูสองชนิดเขาคิดได้แหละกำลังใช้กันอยู่แหละคู่ว่าจะใช้กันอยู่ที่จะระเบิดทีเดียวให้วินาศทั้งโลก เมื่อดูแล้วมันก็เป็นวัฏฏะสงสารคือหมุนกันอยู่เป็นวงกลมทั้งส่วนประกอบที่เป็นร่างกายและส่วนที่เป็นที่ตั้งของสิ่งที่เรียกว่าจิตคล้ายๆกับว่ามันมีเดิมพันคือการหมุนอยู่เป็นวงกลมการหมุนอยู่เป็นวงกลมคือเดิมพันของสิ่งทั้งหมดนี้ทั้งส่วนที่เป็นร่างกายและส่วนที่เป็นจิตนี่เรียกว่าละเอียดที่สุดแล้วละเอียดจนมองด้วยตาไม่ได้นะตัวปรมาณูไม่มีใครมองเห็นได้ด้วยตาต้องเห็นด้วยวิชาด้วยตาแห่งวิชาด้วยตาแห่งปัญญาตามแบบวัตถุในทางวิทยาศาสตร์นี่เรียกว่าละเอียดที่สุดลึกที่สุดฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตตามที่นักศึกษาทางฝ่ายจิตพุทธศาสนาหรือไม่ใช่พุทธศาสนาเขาก็ลงมติเดียวกันว่าจิตคือสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้ในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแห่งปรากฏการณ์แห่งของธาตุของมโนธาตุหรือของจิตธาตุนั้นส่วนละเอียดที่สุดของจิตมันก็เป็นหมุนเป็นวงกลมนั้นเรื่องกายกับจิตซึ่งเป็นพื้นฐานของสิ่งทั่วไปมันก็เป็นวัฏฏะสงสารซะเองแล้วคือหมุนเป็นวงกลมอยู่เป็นปกติซะแล้วนี่มันคลอดอะไรออกมามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นหมดแหละนั่นเราจึงเห็นในการหมุนเป็นวงกลมของสิ่งต่างๆในโลกนี้อีกมากมาย โดยเฉพาะก็คือความเกิดตาย เหมือนกับว่าต้นไม้ประเภทผลพฤกษชาติทั้งหลายมันก็งอกแล้วก็โตแล้วก็ตายมันก็งอกแล้วก็โตแล้วมันก็ตายมันจะเหลือเชื่อไว้สำหรับงอกแล้วก็โตแล้วก็ตายไอ้ที่มันมีเมล็ดมันก็มีเมล็ดสำหรับงอกแล้วก็โตแล้วก็ตายแล้วก็มีงอกโตตายที่มันเป็นหัวอยู่ใต้ดินมันก็งอกแล้วก็โตแล้วก็ตายมันก็งอกแล้วก็โตแล้วก็ตาย มันอยู่ได้ด้วยความหมุนเป็นวงกลมถ้ามันไม่หมุนเป็นวงกลมอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้นั่นการอยู่ได้ของมันนั่นก็คือการหมุนเป็นวงกลมนั่นเองนั่นการหมุนเป็นวงกลมนี่มันมีอำนาจอะไรพิเศษมันหมุนอยู่จนทรงตัวมันเองได้มันก็ดวงดาวทั้งหลายในจักรวาลนี่มันทรงตัวมันอยู่ได้โดยการหมุนเป็นวงกลมจนเกิดเป็นระบบที่แน่นอนของการหมุนว่าเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงนั้นดาวดวงนี้มันมีการหมุนเป็นวงกลมทรงตัวมันอยู่ไอ้ สิ่งที่หมุนเป็นวงกลมนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้
ชีวิตมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมันต้องเป็นวงกลมกันอย่างนี้มันจึงจะมีชีวิตธรรมดาชีวิตธรรมดาที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็เป็นวงกลมวงกลมอยู่เหมือนกันที่มีอำนาจหรือเข้มแข็งที่สุดเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่โดยทางวัตถุก็มองเห็นได้อีกส่วนหนึ่งแยกไปมองอีกส่วนหนึ่งวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในโลกเป็นไปในโลกนี่มันก็มีการหมุนเป็นวงกลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันจำเป็นแก่มนุษย์คือธาตุน้ำธาตุน้ำในโลกนี่มันมีหมุนเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้เราจึงมีน้ำใช้อยู่ในโลกมันต้องมีน้ำสำหรับเป็นตัวยืนโรงด้วยการหมุนเป็นวงกลมเช่นว่าน้ำนี่จะเป็นไอน้ำเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปเป็นเมฆเป็นเมฆฝนแล้วเมฆฝนก็ลงมาเป็นน้ำฝนมาเป็นน้ำฝนอยู่ในโลกนี่มันก็ระเหยเป็นไอขึ้นไปเป็นเมฆฝนเป็นเมฆฝนแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนแล้วก็ระเหยขึ้นไปเป็นเมฆฝนแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนถ้ามันไม่ทำอย่างนี้มันก็หมดน่ะมันก็ไม่มีอะไรเหลือน่ะเพราะมันหมุนเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้มันจึงมีน้ำให้เราใช้ได้ ในโลกมันจึงยังมีน้ำให้เราได้ใช้เพราะความหมุนเป็นวงกลมของมันจึงเป็นหลักเดียวกันกับที่มันต้องหมุนถูกระบบของมันมันจึงจะคงตัวอยู่ได้แม้ที่สุดแต่สิ่งที่มนุษย์จัดขึ้นมันก็จะเข้าไปในรูปแบบของวงกลมทั้งนั้นเช่นว่ามนุษย์จะทำการค้าขายมันก็มีการขาดทุนมีกำไรแล้วกลับไปขาดทุนแล้วมีกำไรหมุนกันเป็นวงในระหว่างมีกำไรหรือขาดทุนหรือเสมอตัวก็ได้ขาดทุนหรือเสมอตัวก็มีกำไรขาดทุนเสมอตัวมีกำไรมันก็หมุนกันอยู่แต่อย่างนี้มันจึงดำรงอยู่เป็นการค้าได้มันไม่อาจจะแน่นอนอย่างเดียวได้กำไรอย่างเดียวขาดทุนอย่างเดียวนี่มันมีไม่ได้มันจึงเป็นการหมุนชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันทุกชนิดแหละมันเป็นการหมุนชนิดหนึ่งหรือว่าเขาเล่นการพนันเนี่ยเป็นการพนันมันก็ต้องมีการแพ้คือเสียแล้วก็ได้หรือไม่ได้ไม่เสียในวงการพนันที่มันมีอยู่ได้มันก็อยู่ได้แต่การมีการแพ้การได้การไม่เสียไม่ได้ไม่อย่างนั้นมันมีอยู่เป็นรูปแบบของการพนันไม่ได้ที ่ว่าจะดูกันโดยธรรมชาติที่เขาดูกันในแง่หนึ่งเคยเขียนไว้ว่าให้ดูดีๆนะเช่นว่าสัตว์มันกินหญ้าสัตว์เนี่ยมันกินหญ้าพอสัตว์ตายหญ้าก็กินสัตว์พอสัตว์ตายลงไอ้หญ้าก็กินสัตว์พอสัตว์ออกมาก็กินหญ้าเมื่อควายกินหญ้าถ้าควายตายหญ้าตายลงบนแผ่นดินนะหญ้าก็กินควายแล้วควายกินหญ้าหญ้ากินควายเป็นวงกลมที่เราจะขยายให้มากกว่านี้ก็ได้ให้หลายซับหลายซ้อนกว่านี้ก็ได้เหมือนคนโบราณก็พูดว่าพอน้ำมาปลากินมดพอน้ำลดมดกินปลามันจะผลัดกันอยู่ว่าเดี๋ยวมดกินปลาเดี๋ยวปลากินมดมดกินปลาเดี๋ยวปลากินมดมันอย่างนี้มันจึงจะอยู่ได้ทั้งปลาและมดถ้ามันไม่ทำกันอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้
นี่ใกล้กับว่าธรรมชาติมันบีบบังคับให้เกิดมีวงกลมที่จะทำให้อยู่กันได้นี่เป็นเรื่องวัตถุแสดงทางวัตถุเป็นอาการปรากฏทางวัตถุที่ทางจิตใจมาดูกันทางจิตใจอย่างที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เลยวงกลมนี่แบ่งเป็นสามส่วนเรียกว่าวัฏฏะสงสารหรือวัฏฏะวงกลมวัฏฏะแปลว่าวนกลมวงกลมหรือวนจนกลมคือกิเลสกรรมวิบากเรื่องนี้อธิบายกันมาไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วพอพูดถึงก็ควรจะนึกได้มั้งไม่ต้องอธิบายเรามีกิเลสเกิดขึ้นโดยที่ควบคุมไว้ไม่ได้ตามหลักแห่งอิทัปปัจจยตาเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วก็ทำกรรมไปตามอำนาจของกิเลสขั้นทำกรรมแล้วก็มีผลกรรมเนื้อผลกรรมก็ส่งเสริมกิเลสต่อไปเกิดกิเลสมาอีกทำกรรมอีกได้รับผลกรรมอีกเกิดกิเลสมาอีกทำกรรมอีกรับผลกรรมอีกนี่จึงเรียกว่ากิเลสกรรมและผลกรรมกิเลสกรรมและวิบากสามอย่างนี้วนเป็นวงกลมซึ่งทำให้มนุษย์หยุดไม่ได้ดับไม่ได้ก็เป็นความทุกข์อยู่ในวงกลมมีกิเลสก็ทุกข์ไปตามแบบกิเลสกระทำกรรมก็เป็นทุกข์ไปตามแบบกรรมรับผลกรรมก็มีความทุกข์ไปตามแบบรับผลกรรมนั่นวิบากกรรมก็เป็นทุกข์ด้วยทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้จักแล้วไปยึดถือมีตัวตนเป็นของตนจึงจะมีกิเลสได้มีกิเลสของตนแล้วก็ทำกรรมได้เกิดผลออกมาก็รับเอาเป็นผลกรรมของตนได้จิตหรือบุคคลนั้นจึงไม่พ้นไปจากอำนาจของกิเลสกรรมและวิบากนี่วัฏฏะสงสารอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่นอกฟ้าหิมพานต์อย่างที่คนบางพวกเขาพูดกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กว้างใหญ่เหลือประมาณแต่ที่จริงมันอยู่ในร่างกายนี้ของคนคนหนึ่งนี้ที่ยาวไม่เกินวานี่ในนี้มันมีวัฏฏะสงสารอย่างนี้เป็นวงกลมคอยดูดีว่าไอ้เรื่องวงกลมนี่มันแปลกประหลาดมันเป็นไปในทุกสิ่งที่มีการหมุนถ้าไม่หมุนเป็นวงกลมมันอยู่ไม่ได้มันสูญหายกระจัดกระจายไปไหนหมดมันต้องเป็นวงกลมคือซ้ำรอยซ้ำที่อยู่วิญญาณเกิดนามรูปนี่ก็ตอนหนึ่งแล้วมาเกิดนามรูปแล้วมันก็ทำให้เกิดวิญญาณต่อไปวิญญาณกับนามรูปนี่จะส่งเสริมกันอยู่อย่างนี้เป็นวงกลมอย่างนี้ก็มีพระพุทธภาษิตที่กล่าวไว้แต่ไม่ค่อยมีใครเอามาพูดว่าวิญญาณเกิดนามรูปนามรูปไปเกิดวิญญาณเนี่ยมีได้ยินกันแต่ว่าวิญญาณว่าอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปนามรูปไปเกิดอายตนะอายตนะเกิดผัสสะได้ยินไปอย่างนั้นแต่ในบางสูตรที่เฉพาะที่ว่าวิญญาณเกิดนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยแห่งวิญญาณถ้าคำว่านามมันก็คือวิญญาณอยู่แล้วเมื่อยังไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่าวิญญาณมาทำหน้าที่กับรูปก็เรียกว่านามรูปทำหน้าที่ด้วยกันเป็นนามรูป ด้วยดีว่าไอ้ร่างกายกับใจ มันให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็ให้เกิดร่างกายกับใจร่างกายกับใจก็ให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็ให้เกิดร่างกายกับใจอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่ต้องมองเป็นมองให้เห็นแง่ที่มันมีอยู่กันคนละแง่จะเห็นว่ากายกับใจนี่ทำให้ใครมีวิญญาณอยู่ได้คือวิญญาณก็ทำให้เกิดกายกับใจได้ถ้าไม่มีวิญญาณกายกับใจมันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ากายกับใจมันไม่ทำอะไรวิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้
นั้นอันหนึ่งเป็นวิญญาณอันหนึ่งเป็นร่างกายกับจิตใจคือนามรูป มันจะส่งเสริมกันอย่างเป็นวงกลมนี่แปลว่าชีวิตแท้ๆตัวชีวิตแท้ๆมันก็เป็นวงกลมซะแล้วอย่างน่าอนาถใจ จึงเป็นเรื่องควบคุมยาก เป็นเรื่องที่จะดับทุกข์ได้ยากเพราะว่ามันเป็นวงกลมเสียเองตามธรรมชาติตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นวงกลมมาตั้งแต่ว่าเป็นปรมาณูหนึ่งหนึ่งเป็นขณะจิตหนึ่งหนึ่งกระทั่งว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรทุกอย่างทุกอย่างหรือเกี่ยวกับการกระทำของคนทั้งระบบจักรวาลสากลจักรวาลระบบดวงดาวทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่สุดมันก็ยังเป็นวงกลมเรียกว่าไม่พ้นไปจากอำนาจของวงกลมอยู่ในอำนาจของวงกลมนี่คือปัญหาของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตคือข้อที่ว่าชีวิตจะต้องหมุนเวียนอยู่ในวงกลมหรือเป็นไปตามกระแสแห่งวงกลมเมื่อไรจะมองเห็นเมื่อไรจะดูแล้วเห็นนี่จึงเรียกว่าจะต้องมีการดูรอบด้านเรียกว่าปริทัศน์ดูกันรอบด้านแล้วก็จะพอเห็นแล้วก็จะเห็นยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเพียงพอที่จะรู้สึกว่าโอ้มันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอีกแล้วไม่ไปดีใจเสียใจกับมันอีกแล้วมันเป็นเช่นนั่นเองนี่จิตก็จะขึ้นถึงจุดที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้เป็นวิสังขารจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่ขอให้มองดูแล้วเห็นอย่างนี้เป็นหลักทั่วๆไปไว้ก่อนมันเป็นความรู้พื้นฐานที่จะต้องมีกันอย่างนี้ก่อนมันก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นชัดยิ่งขึ้นชัดยิ่งขึ้นจนชัดพอที่จะตัดความหลงตัดความยึดถือเสียได้เลยเป็นจิตที่อิสระโผล่ขึ้นมาจากสิ่งร้อยรัดห่อหุ้มจนจิตหลุดพ้นหลุดพ้นจากความโง่หลุดพ้นจากการเวียนไปในวัฏฏะสงสารด้วยอำนาจแห่งความโง่ความหลุดพ้นของจิตมันก็อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่ที่นี่อยู่สำหรับที่จะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปรอบตัวรอบด้านของมันก็มีสิ่งที่คอยปรุงแต่งมีเหตุปัจจัยคอยปรุงแต่งอยู่ตามเดิมสิ่งที่จะมาปรุงแต่งมันมีอยู่ตามเดิมและเท่าเดิมแต่เดี๋ยวนี้จิตมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งไม่ขึ้นปรุงแต่งไม่ได้เสียแล้วมันก็เลยเป็นจิตที่ไม่มีความทุกข์เรียกว่าหลุดพ้นจากโลกเป็นโลกุตตระคืออยู่เหนือการปรุงแต่งของโลกอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกแม้ว่าไอ้ร่างกายนี่สมมติร่างกายนี่มันก็อยู่ในโลกแต่มันผิดกับแต่ก่อนซึ่งเมื่อแต่ก่อนนั่นน่ะมันปรุงแต่งได้จิตอยู่ใต้การปรุงแต่งของโลก เดี๋ยวนี้จิตอยู่เนื้อการปรุงแต่งของโลกสิ่งต่างๆในโลกไม่อาจจะปรุงแต่งจิตให้โง่ให้หลงไปเหมือนอย่างแต่ก่อนมันก็เรียกว่าคนนี้มันหลุดพ้นจากโลกเรื่องมันก็จบจะเป็นผลการที่ว่าเราเห็นเราดูแล้วเราเห็นแล้วเรารู้จัก แล้วมันก็เปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะไม่เกิดความทุกข์อีกต่อไปเอาละทีนี้ก็อยากจะพูดว่าท่านทั้งหลายจงมองดูว่าการเห็น
สิ่งเหล่านี้โดยรอบด้านปริทัศน์ในสิ่งเหล่านี้โดยรอบด้านนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมเป็นสิ่งที่สมควรไหมมีประโยชน์ไหมถ้าเห็นว่าไม่สมควรไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องแต่ถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ยิ่งกว่าประโยชน์สมควรที่จะดูและเห็นแล้วก็คอยพยายามดูเห็นตามแนวที่ได้พูดมาแล้วมันจะจับตัวไปเห็นนั้นไม่ได้อะได้แต่ว่าชี้ไปดูเองแนะนำไปดูเองแล้วก็จะเห็นเองธรรมะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเห็นเองถ้าท่านทั้งหลายเชื่อมันมีประโยชน์ก็ไปดูแล้วก็จะเห็นแล้วก็โดยตนเอง ถ้าเรายังไม่เห็นตลอดเวลาที่ยังไม่เห็นก็ไม่รู้จักตัวเองแหละไม่รู้จักตัวเองที่เป็นความโง่ของอวิชชารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่ตนที่ไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ใช่ตนและเอามาเป็นตัวตนความโง่ของเราก็คือไม่ได้รู้จักสิ่งซึ่งมันไม่ใช่ตัวตนแต่ก็เอามาเป็นตัวตนมันมีตัวฉันมีตัวกูมีของกูอยู่ตลอดเวลา พอจะเห็นอย่างนี้แล้วไอ้ความรู้สึกที่นั่นมันไม่มีแต่มันต้องพูดไปตามนั้นตามแบบนั้นตามภาษาชาวโลกว่าตัวกูว่าของกูแต่ในจิตใจมันไม่มีจิตใจมันไม่เป็นเพราะเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เห็นมันก็ไม่รู้จักตัวตนที่เป็นมายาก็ไม่เห็นปัญหาไม่รู้จักปัญหาเหมือนกับว่ามันมืดหรือเหมือนกับมันถูกปิดตาเอาผ้าปิดตาคาดปิดตาแล้วปล่อยให้มันไปคว้าหาอะไรเอาเองถ้าเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงเราจะเดินไม่ถูกทางนั่นมันก็จะมีอาการเหมือนว่าเอาผ้าผูกตาให้แน่นหนามิดชิดแล้วปล่อยให้มันไปคว้าเอาเองลุยคว้าทางเอาเองคว้าอาหารกินเอาเองคว้าอะไรทำเอาเองมันก็จะเป็นเรื่องที่ผิดมากกว่าถูกก็เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราเห็นมันก็ไม่มีปัญหาเหล่านี้มันเหมือนกับลืมตาอยู่มันต่างกับที่ว่าผูกตาเสียให้ไม่มองเห็นอะไรคนหนึ่งมันลืมตาอยู่มันก็ทำอะไรได้ต่างกันมากเนี่ยเป็นเหตุให้รู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงจนถึงว่าแก้ปัญหาทั้งปวงได้ก็หลุดพ้นออกไปสู่ภาวะที่ไม่มีความทุกข์ที่เรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์หรือพระนิพพานเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งปิดบังไม่เห็นถ้าเรามาพูดกันถึงไอ้สิ่งที่ปิดบังกันอีกสักสิ่งหนึ่งก็จะสมบูรณ์อะไรปิดบังไม่ให้เห็นหรือปิดบังถึงขนาดไม่ให้ดูปิดบังจนถึงกระทั่งว่าทำให้ไม่อยากดูหรือดูก็ไม่เห็นไอ้สิ่งปิดบังนี่คือปัญหาแหละเราอยู่ในโลกนี้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดบังบางทีก็ใช้คำว่าห่อหุ้มที่ใช้คำว่าครอบคลุมสิ่งปิดบังไม่ให้ออกไปได้หรือไม่ให้มีแสงสว่างเข้ามาถึงนี่คืออวิชชา อวิชชาก็คือความไม่มีวิชชาอวิชชาคือความไม่มีวิชชาไม่มีความรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันจะมาจากอะไรก็เราก็ตามใจมันก็แล้วกันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีวิชานี่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันก็ทำไปโดยอวิชชา วิชาบางทีก็เรียกว่าปัญญาไม่มีความรู้ปัญญาแปลว่าความรู้ไม่มีวิชาก็คือไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ มันก็ไม่มีสติหรอกเพราะว่าสติมันเป็นเครื่องขน
สติเป็นการเครื่องขนส่งปัญญาไปใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีวิชาสติก็ไม่ได้ทำหน้าที่คือไม่ได้ขนเอาวิชาหรือปัญญาไปทำหน้าที่ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเกิดปัญหาขึ้นจะเกิดกิเลสจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนี่ไม่มีปัญญามันก็ไม่มีอะไรไปจัดการกับเหตุการณ์นั้นๆสิ่งที่เรียกว่าสตินี่มันสำคัญในการที่ระลึกได้และทำให้มีขึ้นมานี่จึงเหมือนกับผู้ขนส่งสติระลึกถึงปัญญาที่เคยอบรมบำเพ็ญมาแต่การก่อนนู่นเรื่องนี้ก็พูดแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาว่าต้องมีปัญญาที่อบรมคือศึกษาอยู่เป็นปกติจนมีปัญญาพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระลึกได้นั่นคือสติค้นปัญญานั้นไปแก้ปัญหาในเหตุการณ์นั้นนั้นนั้นสติกับปัญญาทำหน้าที่คนละอย่างสตินี่ตัวหนังสือมันแปลว่าแล่นไปโดยเร็วนะมันคือระลึกได้นั่นแหละเมื่อมันแล่นไปสู่ปัญญามันคือระลึกได้เมื่อระลึกได้ปัญญามันก็มีปัญญามันก็เข้าไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นสัมผัสผิวหนังทางกายก็ตามเหตุการณ์อะไรก็ตามได้เกิดขึ้นแล้วเป็นผัสสะแล้วถ้าสติไม่เอาปัญญามาทันเวลามันก็โง่ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ต้องปล่อยไปตามความโง่มันก็เป็นธรรมชาติแห่งความโง่มันก็ปรุงแต่งเป็นความผิดเห็นผิดเข้าใจผิดเป็นกิเลสเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะขึ้นมาเพราะว่าไม่มีปัญญามาแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความที่ไม่มีปัญญานั่นเรียกว่าอวิชชาความที่ไม่มีวิชาไม่มีจักษุไม่มีแสงสว่างไม่มีปัญญานี่เรียกว่าอวิชชาสภาพอย่างนี้มีที่ไหนก็เรียกว่าตรงนั้นมีอวิชชาครอบงำอยู่อวิชชาเขามีอำนาจอยู่สิ่งนั้นก็เป็นไปตามอำนาจอวิชชานั่นจึงมีความโลภความโกรธความหลงความอะไรที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นแล้วเราก็มีความทุกข์ที่นี่มันก็มีผลมีสิ่งที่ปลีกย่อยแตกแยกออกไปจากอวิชชาเหมือนกับว่าแยกกันทำหน้าที่อวิชชาทำหน้าที่โดยตรงอย่างนี้ก็มีผลแตกแยกปลีกย่อยของอวิชชาหลายอีกหลายอย่างเช่นว่ามะทะปมาทะโมหะมิจฉาทิฏฐิอะไรก็ตามล้วนแต่เป็นเครือเดียวกับอวิชชาทั้งนั้นแต่ถ้าว่าพูดอวิชชาคำเดียวมันก็อาจจะไม่มองเห็นโดยครบถ้วน นั้นเราควรจะแยกออกมาเป็นแขนงเช่นว่ามันมีมะทะแปลว่ามัวเมาในอัตสาทะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมัวเมาในความ ยั่วยวนของสิ่งดึงดูดทั้งหลายรสเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเช่นกามารมณ์เป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาที่มันมีความมัวเมาซะแล้วมันก็ไม่เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงอย่างที่ว่ามาเพราะอาศัยความมัวเมาจึงไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เดินไปตามทางของความผิดหรือความทุกข์ อีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าปมาทะแปลว่าในความมัวเมาอย่างเต็มที่มาทะมัวเมา
มาทะมันก็มัวเมาถ่อไปจนลืมตัวจนขาดความรู้สึกหมดเลยไม่มีสติสัมปชัญญะเหลืออยู่เลยนี่เรียกว่าประมาทมันก็ทำให้ไม่เห็นเหมือนกันมันไม่ผลเหมือนกับมีอวิชชาหรือว่าจะเป็นโมหะมันเป็นความหลงกลับกันอยู่หลงดีเป็นชั่วหลงชั่วเป็นดีเห็นคงจากเป็นดอกบัวอย่างนี้ก็เรียกว่าโมหะมันก็มีผลเท่ากันกับอวิชชาเรามักจะหลงกลับกันอยู่จึงไปบูชาให้สิ่งที่ให้เกิดทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ดับทุกข์กลับกันอยู่คนในโลกเป็นอย่างนี้เกือบทั้งนั้นแหละเขากลับหลงกลับกันอยู่เอาสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้นะไปไหว้ที่ไหนเอาสิ่งที่ไม่เป็นที่พึ่งได้มาเป็นที่พึ่งนี่เรียกว่าหลงอยู่ในโลกเช่นว่าไปถือศาสนาเงินว่าเงินจะเป็นที่พึ่งได้ไม่ถือศาสนาธรรมะอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามันหลงแม้ที่สุดแต่คำอื่นๆซึ่งใช้กันอยู่เช่นคำว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นต้นมันมีความเห็นผิดเพราะมันเล่าเรียนมาผิดมันเข้าใจผิดมันสำคัญผิดมันเชื่อผิดอะไรมันตั้งแต่ทำให้เห็นผิดเนี่ยมันก็เท่ากับไม่มีวิชาคือเป็นอวิชาท่านเราจึงมองไม่เห็นสิ่งที่ควรจะมองให้เห็นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นดังนั้นเราจึงเอาชนะวัฏฏะสงสารไม่ได้เราก็ต้องจมอยู่ในวัฏฏะสงสารมีอาการทนทุกข์ทรมานเหมือนที่กล่าวมาแล้วนี่แหละขอให้ดูคราวเดียวพร้อมกันหมดที่เรียกว่าปริทัศน์เห็นรอบตัวเห็นรอบด้านในตัววัฏฏะสงสารนั่นเห็นตัววัฏฏะสงสารให้ครบให้ถ้วนให้เห็นเหตุปัจจัยและสิ่งที่ประกอบจุนเจือกันอยู่ในกลุ่มนั้นคือกลุ่มของอวิชชาจะเห็นว่าวัฏฏะสงสารน่ะมันเป็นสิ่งที่มีอำนาจครอบคลุมปกคลุมทั้งโลกทั้งจักรวาลก็ได้เพราะว่าในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลมันก็มีวัฏฏะสงสารซะแล้วในตัวปรมาณูหนึ่งๆในจิตขณะหนึ่งๆมันก็เป็นวัฏฏะสงสารอยู่แล้วพูดอย่างนี้อาจจะไม่มีใครบางคนไม่เชื่อจะคัดค้านก็ได้แต่ไม่เป็นไรอยากจะคัดค้านก็ได้ขอแต่ว่าให้ไปดูกันหน่อยไปดูกันให้จริงๆมันก็จะพบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ก็จะค่อยๆมองเห็นเองว่ามันเป็นอย่างนี้มันจะต้องสร้างกันขึ้นมาแต่รากฐานแหละคือสร้างความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างถูกต้องขึ้นมาให้ทัดเทียมกันเพื่อพอที่จะทำการมองดูอย่างรอบด้านแล้วก็เห็นอย่างรอบด้านแล้วก็เห็นตามที่เป็นจริงนั่นเรื่องมันจะจบสรุปความว่าเรามันมีชีวิตหรือมีสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอยู่ในที่ทั่วไปนี่สองชนิดคือความเป็นอยู่ที่มีอะไรปรุงได้มันต้องเป็นทุกข์ชีวิตคือความเป็นอยู่ชนิดที่ไม่มีอะไรปรุงได้มันก็ไม่เป็นทุกข์ความมีอยู่ที่มีอะไรปรุงแต่งได้ก็เรียกว่าสังคตธรรมธรรมะที่มีการปรุงแต่งชีวิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ก็เรียกว่าเป็นอสังคตธรรมเป็นธรรมที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้หรือไม่มีอะไรปรุงแต่งหรือปรุงแต่งไม่ได้ขอให้มองดูสิ่งเหล่านี้คราวเดียวกันทั้งหมดเพราะมันเนื่องกันต้องเห็นกันทั้งหมด
คือว่าทั้งพวงทั้งกลุ่มทั้งพวงนั่นจึงจะเรียกว่าปริทัศน์แปลว่าการดูและเห็นอย่างรอบด้านขอให้พวกเรามีปริทัศน์คือการดูและเห็นอย่างรอบด้านนี่เพิ่มขึ้นกว่าที่แล้วมาถ้ายังไม่มีขอให้มีถ้าเคยมีอยู่บ้างแล้วขอเห็นมากขึ้นไปให้มันเพิ่มขึ้นการเจริญสมณธรรมทำสมาธิทำภาวนาอะไรก็ตามก็เพื่อเกิดสิ่งที่เรียกว่าปริทัศน์คือการเห็นอย่างรอบด้านตามที่เป็นจริงของสิ่งทั้งปวงรู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วก็จะไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนมันก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์นี่ความหลุดพ้นหรือวิธีที่จะหลุดพ้นออกมาเสียจากวงกลมแห่งความทุกข์อันน่ากลัววงกลมแห่งความทุกข์อันน่ากลัวเราเรียกว่าวัฏฏสงสารมันมีอยู่ทั่วไปเป็นอยู่ทั่วไปทั้งข้างนอกตัวเราข้างในตัวเราในโลกทั่วไปทั้งโลกนอกทั่วทั้งจักรวาลมันมีอาการแห่งวัฏฏสงสารคือชวนให้หมุนเป็นวงกลมอยู่ในกองทุกข์ต่อเมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงโดยรอบด้านตามที่เป็นจริงแล้วก็ออกมาได้เรียกเป็นภาพพจน์ว่าหักวัฏฏสงสารหรือทำลายวัฏฏสงสารคือทำลายวงกลมวงกลมเช่นล้อเกวียนนี่ถ้าทำลายสักส่วนหนึ่งมันหมุนไม่ได้มันหมดกลมความรู้ที่ทำให้หมดกลมนั่นแหละจะช่วยดับทุกข์ได้พระอรหันต์แปลว่าผู้ที่หักหรือทำลายวงกลมแห่งวัฏฏสงสารจะได้เป็นพระอรหันต์ก็ทำลายได้หมดสิ้นเชิงที่ต่ำกว่านั้นก็ทำลายได้ตามส่วนหรือว่าเริ่มการทำลายนี่เป็นสิ่งที่ท่านได้กล่าวไว้และวางไว้แต่เราก็ไม่ค่อยสนใจกันนั่นจึงหวังว่าคงจะสนใจกันขึ้นมากกว่าที่แล้วมาแล้วก็จะมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนก็จะเรียกว่าถูกแล้วเป็นการก้าวหน้าไปอย่างถูกต้องแล้วในทางของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเจริญงอกงามไปตามทางของพุทธศาสนาสมกับที่เราอุตส่าห์เสียสละมาศึกษามาฟังมาคิดมานึกมาปรึกษาหารือเพื่อจะเข้าใจหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุดเนี่ยการบรรยายเรื่องมองดูปริทัศน์ของธรรมะและชีวิตที่เกี่ยวข้องกันทุกแง่ทุกมุมธรรมะกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นที่แท้เป็นสิ่งเดียวกันแต่ในภายนอกดูจากภายนอกเราแยกเป็นสองเรื่องชีวิตต้องมีธรรมะประกอบด้วยธรรมะแล้วมันก็จะเอาชนะความทุกข์ได้มันค่อยเรามองดูสิ่งที่เรียกว่าชีวิตด้วยธรรมะด้วยโดยรอบด้านในทุกแง่ทุกมุมเราก็จะจัดการกับปัญหานี้ของเราเองได้แล้วก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราอาจจะใช้เวลาชีวิตที่เหลืออยู่ไม่กี่ปีนี่ให้เข้าถึงในธรรมะสูงสุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงเรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเองหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนคงจะรับผิดชอบในคุณค่าแห่งชีวิตของตนแล้วก็ทำไปในลักษณะที่จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือพบพระพุทธศาสนาเถิดการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้ว
อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายที่ถ้าท่านทั้งหลายฟังดูให้ดีๆแล้วจะเกิดกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในบัดนี้